สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible Study นะครับเรายังคงอยู่ในการสำรวจพระคัมภีร์ใหม่วันนี้นะครับมี4เล่มนะครับห้าเล่มสุดท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับในพระคัมภีร์ใหม่ที่สำรวจด้วยกันก็คือ1 2และ3ยอห์นนะครับและตามด้วยยูดาเล่มสุดท้ายก็คือวิวรณ์เรามาดูด้วยกันใน1ยอห์นก่อนนะครับพี่น้องครับ1ยอห์นเขียนถึงนะครับคริสเตียนที่สับสนนะครับกับคำสอนเท็จแหมในเล่มหลังๆสังเกตได้ว่ามีคำสอนเท็จเข้ามาเกี่ยวข้องในยุคนั้นนะครับโดยนี้พระเจ้าได้เร้าใจผู้รับใช้พระเจ้าในการที่เขียนนะครับความจริงนะครับแห่งพระคำพระเจ้าเพื่อต่อต้านและทำลายนะครับหลักคำสอนเท็จต่างๆแล้วก็ช่วยให้นะครับให้คนในยุคนั้นมั่นใจมากขึ้นนะครับโดยแนะนำวิธีทดสอบชีวิตคริสเตียนแท้3ประเด็นด้วยกันดูต่อไปนะครับพี่น้องครับเนื้อเรื่องนะครับหรือใจความสำคัญนะครับตั้งแต่บทที่1นะครับข้อที่1ข้อที่4นั้นเกี่ยวข้องกับใจความสำคัญนะครับในพระธรรม1ยอห์นแล้วก็พูดถึงวิธีการทดสอบนะครับ2อย่างแรกนะครับดำเนินชีวิตในความสว่างนะครับแล้วก็รักพี่น้องนะครับในบทที่1นะฮะตั้งแต่ข้อที่5จนถึงบทที่2ข้อที่17แล้วก็วิธีทดสอบอย่างที่3นะครับก็คือเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ด้วยอันที่1คือดำเนินชีวิตในความสว่างไปดูว่าคนที่ดำเนินชีวิตในความสว่างนั้นเป็นอย่างไรและต้องมีความเชื่อว่าพระเยซูนะครับทรงเป็นทั้งพระเจ้าและทรงเป็นทั้งมนุษย์ 100% ด้วยในบทที่2นะฮะข้อที่18ถึงบทที่4ข้อที่21เลยทีเดียวและพูดถึงชัยชนะของความเชื่อนะครับพี่น้องตั้งแต่บทที่5ข้อที่1ข้อที่12แล้วก็คำกำชับนะครับในบทที่5ข้อที่13ถึง21เอาละครับเราดูด้วยกันนะครับผู้เขียนแล้วก็เวลาที่เขียนในพระธรรม1ยอห์นนะครับแนวคิดและวิธีนะครับโต้แย้งคล้ายกับพระกิตติคุณนะยอห์นมากทีเดียวจึงเชื่อกันว่านะครับอัครทูตยอห์นเป็นผู้เขียนครับแต่ไม่รู้ชัดว่าเล่มไหนเขียนขึ้นก่อนหลังอย่างไรนะครับและผู้รับจดหมายเป็นใครนะไม่ได้ระบุชัดนะครับข้อความที่มีชื่อเสียงในพระธรรมเล่มนี้ก็คือเดินในความสว่างผมหนุนใจพี่น้องบ่อยครั้งนะครับพี่น้องหลายคนชอบพูดว่าสะดุดคนนั้นสะดุดคนนี้นะครับผมเลยหนุนใจว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นลูกแห่งความสว่างและเดินในความสว่างเมื่อเราเดินในความสว่างเราก็ไม่ต้องไปสะดุดสิ่งใดถูกต้องไหมครับเพราะเราเห็นทุกอย่างวางอยู่เกะกะมากมายนะครับเราสามารถเดินหลบเดินเลี่ยงไปได้แต่ถ้าหากว่าเดินชนโครมก็ไปพูดง่ายๆว่าพี่น้องไม่สนใจแล้วครับว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยมีปัญหาพี่น้องก็ดูเหมือนว่าสะดุดซึ่งกันและกันทั้งที่เราเป็นลูกแห่งความสว่างพี่น้องครับเราสามารถที่ยอมคำว่ายอมคือหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องเดินไปชนปัญหาเหล่านั้นใช่ไหมครับพูดถึงแล้วความรักของพระเจ้าและของเราพี่น้องครับในบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่12และชีวิตทางพระบุตรของพระเจ้าในบทที่5ข้อที่10ข้อที่12นะครับใจความสำคัญพี่น้องครับช่วยคริสเตียนให้มีความเชื่อที่มั่นคงพี่น้องครับสำคัญมากใช่ไหมครับความเชื่อไม่ใช่เริ่มต้นกับความเชื่อแต่สุดท้ายจบลงในเนื้อหนังนะครับแต่ความเชื่อก็คือเริ่มต้นในความเชื่อสุดท้ายก็ต้องความเชื่อคำสอนเท็จนะครับมักทำให้สับสนเสมอนะยอนใครให้คริสเตียนนะครับมีความเชื่อชัดเจนทั้งในด้านความคิดจิตใจนะวิธีทดสอบ3อย่างในฉบับนี้ชี้เห็นหนึ่งธาตุแท้นะครับของคำสอนเท็จซึ่งใช้ได้ทุกสมัยทีเดียวเดี๋ยวนี้เราสามารถที่ดึงนึกออกมาได้ครับว่าคำสอนเท็จไม่สามารถดำเนินชีวิตในความสว่างได้และคำสอนเท็จก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ 100% ถูกต้องไหมครับเราสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้ผู้ที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนนั้นมีชีวิตบริสุทธิ์ซื่อตรงนะครับพี่น้องหรือเปล่าอันนี้ในบทที่1ใช่ไหมข้อที่5ข้อที่10ไปอ่านดูได้เขาแสดงความรักแท้แบบคริสเตียนหรือเปล่ามีการตั้งคำถามนะครับในบทที่4นะครับพี่น้องข้อที่72และเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าและมนุษย์หรือเปล่าในบทที่4ข้อที่2ข้อที่3นั่นเป็นการฮะเป็นการประเมินนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูนะครับทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแสดงว่าเป็นคำสอนเท็จถ้าเขาไม่แสดงความรักแท้ออกมานะครับความรักแท้พี่น้องครับอ่านได้ในพระวจนะของพระเจ้าว่าความรักแท้ที่อัมพีพูดถึงนั้นคืออะไรและชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์กับชีวิตที่เป็นมลทินน้ำแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราสามารถรู้เลยว่ากลุ่มไหนสอนอย่างไรและเกิดผลอะไรสามารถเอาพระอัมพีเป็นมาตรฐานนะครับโครงเรื่องไม่ได้เรียงตามลำดับขั้นตอนชัดเจนเหมือนพระกิตติคุณยอห์นนะครับผู้เขียนระบุนะครับวิธีทดสอบ3อย่างจากแง่มุมต่างกันกลับไปกลับมาอย่างที่บอกไว้เพราะนั้นอย่าเชื่อเสียทุกวิญญาณจำได้ใช่ไหมครับพระผีก็เตือนไว้เพราะนั้นเมื่อเรามีพระผีเป็นมาตรฐานก็เหมือนมีตัวเช็คครับเหมือนที่บ้านผมนะภรรยาซื้อตัวเช็คน้ำนะครับก็เรียกความบริสุทธิ์ของน้ำเนี่ยเราซื้อไว้เราไม่ได้เชื่อแล้วครับว่าน้ำในขวดนี้เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยจะสะอาดหรือไม่เราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับเสียบไปในน้ำนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะมันจะเกิดปฏิกิริยาเห็นแล้วครับว่าน้ำยี่ห้อนี้ขวดนี้เนี่ย
มีอะไรปะปนอยู่บ้างมีค่าเปรียบเทียบเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับพี่น้องถ้าเรามีมาตรฐานวัดจากพระวจนะของพระเจ้าโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่สถิตในเราเราก็สามารถรู้ว่าคำสอนใดบ้างที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับเอาละครับพี่น้องนั่นเป็นพระธรรม1ยอห์นทีนี้2และ3ยอห์นสั้นๆพี่น้องครับ2ฉบับนี้เป็นเล่มที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์เห็นชัดเจนว่าเป็นคนเดียวกับผู้เขียน1ยอห์นนะครับหนังสือ2ยอห์นเขียนถึงนะครับท่านสุภาพสตรีและบรรดาบุตรของท่านซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่กล่าวถึงคริสตจักรและก็สมาชิกนั่นเองนะฮะเล่มนี้มุ่งเน้นนะครับเรื่องความรักและพาดพิงถึงคำสอนเท็จเช่นเดียวกันนะครับ1ยอห์นส่วน3ยอห์นนะครับเขียนถึงกายอัสนะครับผู้นำคริสตจักรเพื่อที่ชมเชยเขานะครับและตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องคนในท้องถิ่นคนหนึ่งที่ชอบบงการและสร้างปัญหาอยู่เสมอและพี่น้องครับเป็นจดหมายที่นอกจากจะเตือนเกี่ยวเรื่องลัทธิเทียมเทศหรือคำสอนเทศแล้วนะครับก็มีโอกาสที่หนุนใจนะครับผู้นำคริสตจักรโดยเฉพาะยิ่งอาจจะมีเรื่องมีราวนะครับวุ่นวายมากมายนะครับเกี่ยวกับคนในท้องถิ่นต่างๆที่ชอบมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนี้ผู้รับใช้เองก็ต้องมีบทบาทที่สำคัญนะครับในท้องถิ่นด้วยก็เป็นจดหมายฉบับหนึ่งที่หนุนใจนะครับผู้รับใช้ในยุคนั้นและก็สามารถที่หนุนใจเราด้วยในผู้รับใช้ในยุคปัจจุบันเอาละครับพี่น้องมาดูพระธรรมยูดาห์ด้วยกันยูดาห์นะครับเขียนโดยยูดาห์น้องชายพระเยซูครับเพื่อหนุนใจคริสเตียนนะครับให้ต่อต้านผู้สอนเท็จมาอีกแล้วนะครับและเนื้อความคล้ายกับ2เปโตรนะครับพี่น้องในบทที่2อ้างอิงจากพันธสัญญาเดิมนะครับและวรรณกรรมยิวหลายเล่มด้วยกันจบแค่นี้ครับยูดาห์สั้นมากทีเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นไงว่ารู้ว่ายูดาห์นะครับพระธรรมยูดาห์เขียนโดยน้องชายของพระเยซูเพื่อหนุนใจคริสเตียนให้ต่อต้านผู้สอนเท็จพี่น้องครับเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราเองต้องต่อต้านผู้สอนเท็จนะครับพี่น้องเราอ่านพระวจนะพระเจ้าในแต่ละวันนะครับศึกษาอย่างเข้าใจโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ต้องสามารถที่จะต่อต้านนะฮะหลักคำสอนเทียมเทศต่างๆได้เพราะบางคนไปเจอนะครับหรือว่าน้องเลี้ยงเรานะครับหรือพี่น้องสมาชิกบางคนนะครับไปอบรมไปสัมมนาบางที่อาจจะไปรับคำสอนที่ไม่ถูกต้องเข้ามาเราต้องคอยชี้แจงนะครับและให้เหตุผลที่ถูกต้องตามมาตรฐานพระคำของพระเจ้าเรามาดูเล่มที่สำคัญสุดท้ายด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์ใหม่นั่นก็คือพระธรรมวิวรณ์พี่น้องครับเล่มนี้ต่างกับเล่มอื่นๆนะครับในพันธสัญญาใหม่นิมิตต่างๆล้วนให้ภาพชัดเจนถึงชัยชนะสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เหนืออำนาจทั้งหมดนะครับที่ต่อต้านพระเจ้าแล้วครับเรามาดูเนื้อเรื่องด้วยกันบทนำนะครับนิมิตเรื่องพระคริสต์ทรงพระสิริในบทที่1เรามาดูภาพที่1บ้างนะครับจดหมายถึงคริสตจักรทั้ง7อยู่ในบทที่2และบทที่3จะมีคริสตจักรใดบ้างพี่น้องไปอ่านกันดูในภาคที่2พี่น้องครับพูดถึงนิมิตเรื่องการพิพากษานะครับตั้งแต่บทที่4ถึงบทที่20เลยทีเดียวนะครับพูดถึงบทที่4ก็คือการนมัสการในสวรรค์นะครับบทที่5แตรทั้ง7นะครับตั้งแต่บทที่5ข้อที่1ถึงบทที่8ข้อที่1นะครับแตรทั้ง7แล้วก็แตรทั้ง7บทที่8ข้อที่2นะครับถึงบทที่11ข้อที่19นะครับและพูดถึงอะไรครับพญานาคกับอาณาจักรของมันในบทที่12และก็บทที่13แล้วก็พระเมสสโปดกและการเสด็จกลับมาในบทที่14และพูดถึงภัยพิบัติ7ประการพี่น้องครับในบทที่15และ16บาบิโลนล่มสลายในบทที่17นะฮะข้อที่1ถึงก็บทที่19ข้อที่4ไปอ่านดูด้วยกันนะครับและพูดถึงพระคริสต์นะครับผู้กำชัยชนะในบทที่19ข้อที่5จนถึงบทที่20ข้อที่15ครับในภาคที่3นิมิตเรื่องสวรรค์21นะครับบทที่21ข้อที่1ถึงบท22ข้อที่5ไปอ่านดูว่านิมิตเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นั้นมีอะไรบ้างนะพระเจ้าเปิดเผยไว้แล้วนะครับมาดูข้อสรุปเชิญเสด็จกลับมาเถิดแหมพี่น้องไปอ่านดูนะครับในบทที่22ข้อที่6ถึงข้อที่21นะครับพูดถึงว่าการเชื้อเชิญให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเสด็จกลับมาผู้เขียนและเวลาที่เขียนนะครับเขียนในช่วงที่คริสเตียนถูกข่มเหงนะครับอาจในสมัยจักรพรรดินะครับโดมิเทียนนะครับปลายศตวรรษที่1ผู้เขียนคือยอห์นนะครับที่ถูกคุมตัวที่เกาะปัสมอสทะเลอีเจียนนะครับส่วนใหญ่คิดว่าเป็นคนคนเดียวกับอัครทูตยอห์นที่เขียนพระกิตติคุณและจดหมายอีก3ฉบับแต่อาจไม่ใช่ก็ได้นะครับข้อความที่มีชื่อเสียงบ้างพระเยซูทรงพระสง่าราศีในบทที่1นะครับข้อที่12ถึง18แล้วก็พระเยซูเคาะอยู่ที่ประตูใจในบทที่3ข้อ20พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งในบทที่4นะครับแล้วก็เพลงของผู้มีชัยคือผู้ชนะนั่นเองในบทที่15ข้อที่2ถึงข้อที่4และพูดถึงสวรรค์และแผ่นดินใหม่ในบทที่21และกล่าวถึงดาวประจำรุ่งอันสุขใสครับในบทที่22ข้อที่16ถึง17นะครับเรามาดูใจความสำคัญในพระธรรมวิวรณ์บ้างเป็นหนังสือทำนายถึงอนาคตนะครับใจความควรดึงนะครับจากภาพรวมๆนะครับของนิมิตทั้งหมดแทนที่จดจ่ออยู่ที่รายละเอียดของแต่ละนิมิต
ถ้อยคำพี่น้องครับที่ว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดชูใจคริสเตียนนะครับที่ถูกข่มเหงมาตลอดประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าผู้ข่มเหงจะมีอำนาจมากสักแค่ไหนก็ตามแต่พระเจ้านะครับจำกัดเวลาไว้แล้วเอเมนไหมครับจำต้องสำเร็จตามพระชนะของพระเจ้าผมชอบประโยคนี้มากนะครับอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่พี่น้องครับแต่ต้องสำเร็จตามพระชนะพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะนั้นเราสบายใจได้เล่มนี้บ่งชี้ว่าพระคริสต์ยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนของพระองค์อยู่เสมอโดยประทานนะฮะคำเล้าลมใจทั้งท้าทายและติเตียนด้วยนะครับภาพสุดท้ายคือพระเยซูคริสต์ทรงพิชิตศัตรูแก้แค้นแทนคนของพระองค์เอเมนไหมครับและความชั่วและความเจ็บปวดถูกขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงขอบคุณพระเจ้าจบการสำรวจพระคัมภีร์ใหม่นะครับทั้งหมดนะฮะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนมาเป็นแต่ละเล่มแต่ละเล่มอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับเป็นแค่การสำรวจนะครับพี่น้องก็เชื่อว่าพระคัมภีร์ทั้งหมด66เล่มที่ผมนำพี่น้องสำรวจนะครับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์นะครับพี่น้องสามารถที่จะโหลดหรือว่าไปดูคลิปทบทวนได้นะครับในแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนหวังอย่างยิ่งว่านะครับรายการที่โฮลิโซนเราผลิตนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับเราอาจจะทำอีกหลายๆวิชานะครับที่นำมาประยุกต์นะครับเพื่อที่จะสอนให้กับพี่น้องในกลุ่มต่างๆต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากงานโฮลิโซนและคำอธิษฐานพี่น้องที่จะลึกถึงเราอยู่เสมอในการผลิตและก็การทำสื่อต่างๆขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องติดตามมาโดยตลอดกลับมาพบผมใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพระเจ้าให้พรครับสวัสดีครับ